ดีค่ะนักเรียนเป็นไงบ้างคะวันนี้อากาศสบายดีนะคะชาวนี้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสกันทุกคนครูถือไม้ไม่น่าจะดีนะอ่ะทีนี้วันนี้เราจะเรียนเรื่องพลังงานกับการละลายกันนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนเรื่องพลังงานกับการละลายอยากจะทบทวนเรื่องสารละลายนักเรียนเรียนมาหรือยังคะเรียนแล้วครับใครรู้จักสารละลายอะไรบ้างยกมือหน่อยนาคค่ะนาคน้ำเกลือครับน้ำเกลือน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมเหรียญบาทครับเหรียญบาทฟิวค่ะฟิวเงินอมันก้ำค่ะเงินอมันก้ำอากาศค่ะอากาศน้ำอัดลมค่ะมีไหมน้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูน้ำโซดาค่ะน้ำโซดามีไหมคะแก๊สหุงต้มค่ะแก๊สหุงต้มมีอีกไหมคะโอ้เก่งมากนักเรียนเก็บความรู้ได้ยอดเยี่ยมมากทีนี้ตัวสารละลายพวกนี้มันมีอะไรองค์ประกอบใหญ่ๆคืออะไรตัวทำละลายตัวทำละลายกับตัวถูกละลายทีนี้นักเรียนเคยสงสัยไหมว่าเฮ้ยพอเราใส่มันเข้าไปมันมองเห็นเป็นเนื้อเดียวหรือเนื้อผสมเนื้อเดียวแต่มันมีองค์ประกอบกี่ชนิดนะสองชนิดขึ้นไปมีอะไรบ้างอย่างเช่นอะไรที่มันมีองค์ประกอบสองชนิดขึ้นไปอย่างเช่นน้ำเกลือน้ำเกลือนี่มีองค์ประกอบกี่ชนิดสองชนิดคือน้ำเกลือฟิวมีองค์ประกอบกี่ชนิดมีบุกตะกั่วแล้วก็ยกมือมีบุกตะกั่วแล้วก็อีกอย่างนึงมีดีบุกมีตะกัวใช่ถูกต้องเหลืออีกอย่างนึงอะไรนะคะบิดมัสโอเคถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยไม่ต้องยาวมากมีดีบุกมีตะกัวแล้วก็มีบิดมัสนักเรียนใครรู้บ้างว่ามันมีอัตราส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ค่ะโอ้ต้องกลับไปอ่านหนังสือหน่อยนะมีดีบุก 25%ตะกั่วอีก 25% แล้วก็บิดมัดอีก 50% ใช่แล้วค่ะมี3ทำไมนักเรียนตอบว่า 50% เมื่อกี้ก็เพราะว่าตะกั่ว25ดีบุก25มันก็บวกกันได้50แล้วก็มันก็ต้องเหลือ50เพราะองค์ประกอบมันมี3อย่างด้วยใช่ไหมคะเนี่ยทักษะการสังเกตนักเรียนต้องฝึกนะคะแล้วนักเรียนเคยสงสัยไหมว่ามันละลายได้อย่างไรบางตัวอย่างน้ำเกลือเนี่ยนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าน้ำเกลือมันละลายได้ยังไงเคยค่ะใครอยากจะตอบแนวทางหรือคิดว่าน่าจะมีพลังงานบางอย่างไปช่วยทำให้สารละลายทำไมถึงคิดว่ามันมีพลังงานเข้าไปชื่อเรื่องอะค่ะอ๋อผมมือให้เพื่อนหน่อยนี่โอเคทักษะการสังเกตนะนักเรียนเรื่องจริงเพราะว่าพลังงานกับการละลายก็น่าจะมีพลังงานเข้าไปเกี่ยวข้องงั้นเอางี้ลองขออาสาสมัครผู้ชายทั้งหมด6คนนะไหวไหม6คนเอามุมนี้เลยลูกมุมนี้ผู้ชาย6คนจะเป็นอะไรดีเดี๋ยวให้เธอเป็นอะไรดีอันนี้คือโครงสร้างของบ้านเราเรียกว่าเกลือแกงให้ผู้ชายเป็นเกลือแกงนะคะดูว่าโครงสร้างผลึกหรือลักษณะของเกลือแกงมันอยู่ยังไงอ่ะแจกคนละอันอ่ะแล้วครอบหัวว่าเธอเป็นอะไรแล้วโซเดียมคลอไรด์เกลือแกงมันมีสูตรเคมีคือ Na กับ Cl ไม่ใช่ Cl กับ Cl นะเอา Cl มากอดกันเบิดใจนะอ้าวโครงร่างผลึกเกาะกันยังไงแล้วเธอกอดกันแค่2คนเหรอปกติมันอยู่แค่แบบนี้ไหมคะไม่นะคะการจัดอนุภาคของมันอันนี้คืออนุภาคของของแข็งนะคะอาสาผู้หญิงค่ะนักเรียนจะเป็นอะไรดีเรากำลังจะเรียนเรื่องสารละลายแล้วก็พลังงานกับการละลายใช่ไหมคะโอเคมาผู้หญิงจะเป็นอะไรดีน้ำนะคะไม่เยอะมั้งเอาไม่ต้องเยอะมั้งเอาสัก6
อนุภาคดีไหมเชิญค่ะเชิญค่ะของเลี้ยวไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนจัดอนุภาคของของเลี้ยวจัดอนุภาคของของเลี้ยวนี่น้ำสวยนะเนี่ยขยับง่ายยากหรือง่ายยากแทนที่กูจะไปเข้าไปข้างในได้ไหมไม่ได้ยากไหมยากแล้วจริงๆแล้วเข้าได้ไหมได้นักเรียนว่าได้ไหมได้ได้แต่ว่าค่อนข้างยากแต่ถ้าข้างนี้ล่ะง่ายแหมใจง่ายนะเนี่ย ถ้ากูจะเข้าไปแทรกง่ายไหมง่ายเพราะฉะนั้นนี่คือการจัดอนุภาคของมันใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะละลายตัวนั้นได้อ่ะจริงไหมนักเรียนว่าจริงนักเรียนเอาเกลือมานักเรียนใส่น้ำลงไปถามว่ามันจะละลายได้ไหมละลายโดยธรรมชาตินักเรียนเคยเห็นไหมคะเคยเอาน้ำตาลมาเอาน้ำใส่ลงไปมันละลายไหมละลายละลายนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวนักเรียนลองสังเกตดีๆนักเรียนสังเกตอนุภาคของเหลวนะคะนั่นเองตอบครูใครตอบได้บ้างว่าอนุภาคของเหลวเป็นอย่างไรไม่เรียงชิดติดกันค่ะอ๋ออนุภาคไม่เรียงชิดติดกันจริงไหมคะนักเรียนจริงมีอะไรอีกเชิญค่ะเชิญเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุค่ะจริงหรือเปล่าคะจริงอ้าวเปลี่ยนยังไงนักเรียนลองดูนะอ้าวสมมติครูเอามาใส่ในขวดเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเอาไปใส่เทลงไปบนพื้นเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุมีอะไรอีกลูกเป็นของไหลค่ะเป็นของไหลเป็นยังไงนักเรียนเป็นของไหลไหลจากที่สูงลงที่ต่ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมีไหมน้ำไหลจากที่ต่ำลงขึ้นสู่ที่สูงน้ำพุนักเรียนตอบครูน้ำพุนักเรียนว่าน้ำพุทำไมไหลจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงเพราะว่ามันมีพลังงานแรงดันมันมีพลังงานแต่ถ้าโดยธรรมชาติมันจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำถ้ากระสาดน้ำขึ้นไปข้างบนในที่สุดมันก็จะไหลลงมาหมายถึงอะไรสาดน้ำขึ้นไปข้างบนทำไมมันขึ้นไปข้างบนได้เพราะว่ามีแรงใช่ไหมคะแล้วในที่สุดมันก็ตกลงมาอันนี้คือสภาพของไหลนะคะมีอะไรอีกการยึดเหนี่ยวของอนุภาคไม่หนาแน่นไม่หนาแน่นนักเรียนสังเกตของแข็งแน่นไหมคะแน่นแทรกยากไหมคะยากนักเรียนสังเกตของเหลวยากไหมคะไม่ไม่ยากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าอนุภาคที่มันอยู่อย่างกระจายหน่อยเนี่ยมันไปทำลายอนุภาคที่มันเป็นโครงร่างผลึกที่มันแข็งเนี่ยมันจะทำลายได้อย่างไรเอาล่ะของไหลเชิญสังเกตได้ทุกตอนนะคะตอนนี้ครูเอาน้ำเทลงไปในของแข็งสังเกตเกิดอะไรขึ้นบันทึกลงไปถามต่อว่านักเรียนมันละลายหรือยังนักเรียนรู้ได้ยังไงว่ามันยังไม่ละลายของแข็งยังไม่แตกใช่ไหมคะของแข็งยังเป็นก้อนเหมือนนักเรียนจินตนาการออกไหมเวลาเราเทน้ำใส่น้ำเกลือใส่ลงไปแล้วเกลือยังอยู่เป็นก้อนอยู่ที่ก้นใช่หรือไม่ใช่เหมือนกันไหมคะตอนนี้เหมือนกันไหมเหมือนเหมือนอ่ะแล้วทำยังไงแต่จริงๆในสภาพจริงแล้วมันวางทิ้งไว้เรื่อยๆแล้วมันจะเป็นยังไงนักเรียนละลายอ่ะละลายได้นักเรียนสังเกตนะเอากลับมาใหม่สโลโมชั่นมูฟสโลโมชั่นกลับมาใหม่แล้วสังเกตนะคะสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วบันทึกลงไปอ้าวของเหลวเข้าไปใหม่ตอนนี้มันอยู่อย่างนี้โอเคสังเกตเห็นอะไรไหมคะไม่รู้เหมือนกันเชิญค่ะขอบคุณมากน้ำกับโซเดียมคลอไรด์เชิญค่ะโอเคจะนั่งที่แล้วสังเกตตัวเองด้วยแล้วก็เอาไปบันทึกมาทางนี้ลูกมาทางนี้โอเคพร้อมนะคะเมื่อกี้เขียนไว้เยอะสังเกตเห็นแล้ว
เอาละเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันวิจารณ์กันว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างเรามานำเสนอกันใครอยากจะนำเสนอก่อนยกมือันนี้คือสิ่งที่เพื่อนเห็นนะคะยังไม่ละลายในน้ำทันทีต่อไปค่ะเชิญค่ะกลุ่มนี้เมื่อเวลาผ่านไปใช่ไหมคะอนุภาคของเหลวก็จะแทรกตัวเข้าไปในของแข็งช้าๆในขณะที่อนุภาคแทรกตัวเข้าไปช้าๆนักเรียนใครกลุ่มไหนหรือใครสังเกตเห็นบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นเชิญค่ะเชิญเกิดน้ำของแข็งละลายรวมไปในน้ำครับของแข็งละลายรวมไปในน้ำในจังหวะที่ของแข็งละลายรวมไปในน้ำนักเรียนเห็นอะไรเห็นอะไรเชิญค่ะ NaCl แยกออกจากกันครับตอนแรก NaCl มันเป็นยังไงคะก่อกันใช่ไหมแล้วในที่สุดพอน้ำเข้าไปปั๊บตัว NaCl เป็นไงคะแยกไปแยกแสดงว่าไอ้ตัวนี้ Na กับ Cl เริ่มสลายนักเรียนว่าไอ้ตัวที่ NaCl ที่มันเกาะกันเนี่ยมันมีอะไรเป็นตัวยึดเกาะมีแรงใช่ไม่ใช่พลังงานมันมีแรงยึดเกาะมันมีแรงจริงไหมนักเรียนว่าแรงหรือพลังงานมีแรงในการยึดเกาะกันเขาเรียกแรงนี้ว่าหรือพลังงานตัวนี้ที่เข้าไปยึดเกาะเนี่ยว่าแรงยึดเหนี่ยวใช่แรงยึดเหนี่ยวเป็นพลังงานพันธะเป็นพันธะของมันที่เข้าไปยึดเหนี่ยวด้วยกันโอเคนะงั้นพลังงานที่เข้าไปเนี่ยนักเรียนว่ามันน่าจะเป็นพลังงานอะไรดูดความร้อนใครว่าขายบ้างทำไมคิดว่าขายก็เพราะว่าถ้ามันจะดูดอยู่กันได้ไหมพลังงานความร้อนมันก็คือว่ามันอยู่ในรูปของความร้อนมันอยู่ในรูปของความร้อนถ้าความร้อนเข้าไปมันก็ทำให้มันสลายตัวแต่ว่ามันยึดเหนี่ยวกันมันแสดงว่ามันต้องขายความร้อนถึงยึดกันได้พอเข้าใจไหมยังไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่าจริงๆแล้วการที่สารมันจะละลายเข้าไปหากันได้เนี่ยมันน่าจะมีพลังงานเข้าไปจริงหรือเปล่าถ้ามันเข้าไปมันน่าจะเอาความร้อนเข้าหรือมันอาจจะมีใครออกอย่างที่นักเรียนสงสัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำการพิสูจน์กันว่าสารละลายแล้วพลังงานมีพลังงานเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจริงหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะมีอุปกรณ์ให้อยู่ทางนี้นะคะอุปกรณ์นักเรียนจะช้อปปิ้งเอาเองพลังงานกับการละลายมีสารเคมีให้นะคะสารเคมีที่ใช้ดังทับทิมโอเคไหมมีดังทับทิมมีโซเดียมไฮดรอกไซด์เดี๋ยวกูจะวางแยกให้นะคะดังทับทิมโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็เกลืออยู่ไหนเกลือโอเคนะมีสารเคมีให้3อย่างโอเคไหมแต่ว่านักเรียนต้องดีไซน์ว่านักเรียนจะรู้ได้ยังไงว่าพลังงานมันเข้าไปเกี่ยวข้องจริงหรือไม่โอเคนะคะนักเรียนต้องดีไซน์หรือต้องออกแบบการทดลองเองว่านักเรียนจะทำอย่างไรครูให้เวลาสำหรับการออกแบบน่าจะไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวก่อนนะคะมีอุปกรณ์ให้เขียนได้เลยค่ะนักเรียนโอเพ่นไอเดียไปเลยหัวข้อคือพลังงานกับการละลายนะคะนักเรียนสงสัยว่ามันมีความร้อนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละลายจริงหรือไม่ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นนักเรียนน่าจะเจอสมมติฐานไหมให้นักเรียนเขียนสมมติฐานออกมาก่อนเลยถ้ากลุ่มไหนเขียนสมมติฐานเสร็จแล้วนักเรียนปรบมือให้ครู3ครั้งจะได้รู้ว่านักเรียนเขียนแล้วเอาสมมติฐานอย่างเดียวก่อนค่ะช่วยกันในกลุ่มตอนนี้เราสงสัยว่าพลังงานความร้อนเข้าไปใช้ในการละลายจริงหรือไม่
นักเรียนเวลาที่นักเรียนเขียนสมมติฐานเนี่ยนักเรียนต้องย้ำอยู่ที่อะไรก่อนนักเรียนถึงจะเขียนสมมติฐานได้ปัญหาเพราะตัวปัญหาจะพานักเรียนไปตอบคำถามถ้านักเรียนไม่ย้ำหรือไม่เข้าใจตัวปัญหาของมันนักเรียนจะเข้าใจในการตอบสมมติฐานไหมคะซึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอกันนะคะว่าเอ้ยเราจะตั้งปัญหาพอตั้งสมมติฐานมันหลุดออกกรอบเลยถามเรื่องอีกอย่างตอบไปอีกอย่างซึ่งเราเจอบ่อยมากเพราะฉะนั้นนักเรียนสิ่งเสร็จแล้วมาเสนอเดี๋ยวพอเพื่อนเสนอกลุ่มอื่นๆที่เหลือนะคะฟังแล้วลองวิจารณ์ว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าของตัวเองถูกไหมของเพื่อนใช่หรือไม่หรือมีอะไรเติมเต็มหรือใช่เหมือนกับของเพื่อนไหมกลุ่มเดียวที่จะนำเสนอแล้วกลุ่มที่เหลือวิจารณ์นะคะเชิญค่ะน่าตักสบายสบายนะคะถ้าความร้อนมีผลต่อการละลายของสารจริงดังนั้นสารที่ได้รับความร้อนจะละลายค่ะถ้าความร้อนมีผลต่อการละลายของสารจริงดังนั้นสารที่ได้รับความร้อนจะละลายใช่หรือไม่ค่ะใครอยากวิจารณ์เริ่มรู้ไหมรู้เริ่มรู้ว่าของตัวเองเพี้ยนไหมคะเพี้ยนนักเรียนเวลาเราตั้งสมมติฐานหรือทำอะไรก็ตามเวลาเราตั้งออกมาปั๊บเราอ่านซ้ำๆหลายๆรอบแล้วนักเรียนจะเริ่มเข้าใจเพราะสมมติฐานเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของวิธีการทดลองถ้าเป็นการทดลองแบบถ้าตั้งแบบนี้นั่นคือการทดลองนักเรียนต้องให้ความร้อนถูกไหมแต่เราต้องการความร้อนในการทดลองไหมคะไม่เราต้องการรู้ว่าความร้อนมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเวลาละลายใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นมีใครอยากจะเสนอแนะเชิญค่ะสารละลายจะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปแสดงว่าเป็นสารละลายแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนถูกไหมมีใครอยากจะนำเสนออีกกลุ่มไหนอยากจะเชิญค่ะเชิญใกล้ครูครูสวยวันนี้สมมติฐานของกลุ่มพวกเราคือถ้าพลังงานความร้อนมีผลต่อการละลายจริงดังนั้นเมื่อตัวละลายจะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปค่ะเมื่อตัวละลายจะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนักเรียนว่ามันชัดขึ้นไหมชัดนักเรียนว่าชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอที่ชัดกว่านี้ของตัวเองของกลุ่มนี้เป็นไงลองนำเสนอคล้ายๆพลังงานเป็นตัวช่วยในการละลายจริงดังนั้นเมื่อสารละลายอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปค่ะเมื่อสารละลายอุณหภูมิจะเปลี่ยนกลุ่มนั้นว่าไงกลุ่มนี้ว่าไงพลังงานความร้อนจะเป็นตัวช่วยในการละลายของสารได้จริงถ้าพลังงานความร้อนจะเป็นตัวช่วยในการละลายของสารแสดงว่าเราให้พลังงานเข้าไปถูกไหมแต่ตอนนี้เรากำลังอยากรู้ว่าถ้าสารไปละลายมันอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนไหมปกติเนี่ยนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าถ้าเราเกลือละลายในน้ำอุณหภูมิมันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอุณหภูมิมันสูงหรือไม่สูงเคยสังเกตเหรอครูยังไม่เคยเลยนะเรื่องจริงครูไม่เคยสังเกตน้ำตาลเอาน้ำตาลเข้าไปละลายน้ำเฉยๆเนี่ยโดยไม่ใส่ไม่ใส่อะไรนะกาแฟไม่ใส่โอนตินไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยละลายธรรมดาเนี่ยใครเคยสังเกตบ้างว่าอุณหภูมิมันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่เคยใช่ไหมครูก็ไม่เคยเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาทดลองกันนะคะเพราะฉะนั้นสมมติฐานที่ถูกต้องนักเรียนปรับนะคะทุกกลุ่มให้ปรับให้ถูกต้องสมมติฐานที่ถูกต้องคือเมื่อตัวละลายในตัวทำละลายอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปคำว่าเปลี่ยนเนี่ยแสดงว่ามีทางให้เลือกกี่ทาง2ทางทางหนึ่งเพิ่มขึ้นทางหนึ่งลดลงแต่ถ้ามันไม่เปลี่ยนถ้าคงที่เป็นยังไงถ้ามันคงที่
อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแล้วมันจะบอกอะไรไม่มีพลังงานโอเคนะสมมติฐานปรับซะต่อไปทีนี้กลุ่มที่เหลือนักเรียนดูตัวแปรตัวแปรตัวแปรมันอยู่ที่ในสมมติฐานที่นักเรียนตั้งหาเลยตัวแปรตัวแปรมันมีกี่ตัวแปรคะ3ตัวแปรตัวแปรที่1คือตัวแปรตัวแปรที่2ตัวแปรที่3ตัวแปรตัวแปรอิสระคือพลังงานความตัวแปรที่นักเรียนต้องการศึกษานักเรียนย้อนกลับไปดูว่าในสมมติฐานหรือในปัญหาตัวไหนเป็นตัวแปรอิสระขอตัวแปรต้นก่อนค่ะขอตัวแปรอิสระก่อนโอเคพลังเริ่มหมดเอานำเสนอหนึ่งกลุ่มแล้วกลุ่มอื่นลองวิจารณ์ว่าถูกจริงหรือเปล่าเชิญค่ะกลุ่มไหนก็ได้เชิญค่ะตรงนั้นก็ได้ตัวแปรอิสระเอาค่ะอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปและตัวแปรตามคือการละลายของสารนักเรียนว่าใครอยากจะนำเสนออ่ะเชิญค่ะตัวแปรอิสระน่าจะเป็นตัวทำละลายกับตัวถูกละลายค่ะแล้วก็ตัวแปรตามน่าจะเป็นอุณหภูมิของสารที่เปลี่ยนไปค่ะมีใครอยากจะสนับสนุนหรือโต้แย้งหรืออย่างไรเชิญค่ะตัวแปรอิสระคิดว่าน่าจะเป็นการละลายของสารตัวแปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปใครอยากจะสนับสนุนมีอยู่3กลุ่มแล้วอยากจะสนับสนุนหรือคัดค้านของกลุ่มไหนเชิญค่ะตัวแปรอิสระคือสารละลายค่ะสารละลายตัวแปรตามแห่งก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปของสารค่ะเริ่มเหมือนกลุ่มนี้นะคะทำไมเราต้องสนับสนุนของกลุ่มนี้ขอยก1คนมีเหตุผลอะไรข้อมีความสอดคล้องกับสมมุติมันสอดคล้องนะคะใช่ไหมเราว่ามันสอดคล้องสอดคล้องเป็นยังไงนักเรียนมันมีเหตุและผลตัวแปรอิสระคือตัวแปรที่เราต้องการศึกษาตัวแปรตามคือเปลี่ยนตามตัวแปรต้นครูถามว่าระหว่างอุณหภูมิกับสารละลายนักเรียนว่าตัวไหนเป็นตัวเป็นสิ่งที่มันเกิดก่อนละลายพอละลายแล้วมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งที่เราต้องการวัดคืออุณหภูมิเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นของมันน่าจะเป็นการละลายของสารนะคะแล้วตัวแปรตามคืออุณหภูมิที่มันเปลี่ยนมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะฉะนั้นนักเรียนปรับใช้นะคะโอเคต่อไปตัวแปรควบคุมค่ะตัวแปรควบคุมเมื่อกี้เสร็จแล้วนี่ใช่ไหมลองดูนำเสนอเชิญค่ะปริมาณของตัวละลายและปริมาณของตัวทำละลายแล้วก็ระยะเวลาในการทดลองตัวแปรควบคุมก็เป็นตัวที่บ่งชี้ว่าเราจะต้องออกแบบการทดลองแล้วก็ควบคุมอะไรมันบ้างมีปริมาณของตัวทำละลายมีปริมาณของตัวละลายระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองภาชนะที่บรรจุมีอะไรอีกขนาดของภาชนะที่บรรจุก็ต้องเหมือนกันถูกไหมคะชนิดของสารชนิดของตัวทำละลายอ้าวเขียนเข้าไปเดี๋ยวให้นักเรียนจับฉลากว่ากลุ่มไหนจะได้ทดลองสารไหนนะคะส่งตัวแทนมาเลยค่ะแล้วนักเรียนจะได้ดีไซน์การทดลองตามเฉพาะเลยอันเดียวทำอันเดียวนะคะนั่งลงเอากลุ่มนี้ได้อะไรคะคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะใส่มากลุ่มนี้เกลือขอคืนกลุ่มนี้น้ำตาลกลุ่มนี้น้ำตาลกลุ่มนี้เกลือค่ะกลุ่มนี้แต่ครูมีสารให้นักเรียนใหม่คอปเปอร์ซัลเฟตเปลี่ยนเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์โอเคนะคะแล้วก็
น้ำตาลเปลี่ยนเป็นด่างทับทิมเชิญค่ะออกแบบการทดลองเลยนักเรียนนักเรียนดูนะคะของกลุ่มนี้เขาใส่น้ำลงไปเป็นสิ่งที่ครูอ่านแล้วของกลุ่มอื่นไม่มีนะคะกลุ่มนี้บอกว่าวัดอุณหภูมิของน้ำบันทึกผลเสร็จแล้วก็เติมสารลงไปของเขาเติมสารของเขาลงไปนะคะแล้วก็ใช้แท่งแก้วคนละลายสารวัดอุณหภูมิเพราะบันทึกผลนักเรียนจำเป็นไหมต้องใช้การคนสารจำเป็นไหมอ่ะจำเป็นหรือไม่จำเป็นจำเป็นเพราะอะไรนักเรียนถึงคิดว่าจำเป็นเพราะพื้นที่ในการละลายหนึ่งนะสองเร็วเร็วขึ้นโอเคนะใครอยากจะเติมก็เติมใครอยากไม่เติมก็แล้วแต่ครูแล้วแต่นักเรียนเอาละเรียบร้อยละทุกกลุ่มเรียบร้อยนักเรียนเมื่อกี้ครูแจกแบบตารางบันทึกผลบันทึกตารางใช่ไหมคะเห็นหรือยังตารางบันทึกผลเห็นหรือยังออกแบบตารางบันทึกผลเลยค่ะเดี๋ยวใครจะทำครูจะเข้าไปสอนการใช้วัสดุอุปกรณ์บางตัวบางอย่างที่นักเรียนยังไม่เคยใช้นะคะนักเรียนไปช็อปอุปกรณ์มาก่อนเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนก็ยกมือครูจะเดินเข้าไปหาแล้วครูนักเรียนจะช็อปอุปกรณ์ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนักเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะช็อปอุปกรณ์ครั้งที่2หรือไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาซ้ำเพราะฉะนั้นนักเรียนวางแผนกันดีๆเราจะใช้อะไรบ้างเราขาดอะไรไม่ได้เราจะต้องใช้หลอดเราจะวัดปริมาตรเราจะใช้อะไรเตรียมดีๆถ้าใครพร้อมจะช็อปอุปกรณ์นะยกมือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเดินไปกลุ่มไหนเสร็จแล้วเมื่อกี้ตารางต้องเสร็จตารางก่อนนะคะถึงจะช็อปอุปกรณ์ได้อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอ้าวโอเคผ่านจัดได้เลยครูเดินดูแล้วทุกกลุ่มเจอปัญหาหมดเลยปัญหาอะไรใครรู้มั้งมือสั่นจริงๆครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนช็อปไหมมีโอเคนะมือสั่นนักเรียนบันทึกปัญหาที่นักเรียนเจอเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคุยบันทึกปัญหาที่นักเรียนเจอใส่ลงไปใต้นี้ด้วย1มือสั่น2นักเรียนน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอน้ำน้อยปั๊บเกิดอะไรขึ้นมันนักเรียนฟังครูก่อนนักเรียนฟังครูก่อนลูกพอน้ำน้อยปั๊บมันไม่จมกระเป๋อแล้วมันจะกลายเป็นนักเรียนวัดอุณหภูมิของอะไรครึ่งของอะไรครึ่งอากาศครึ่งของน้ำครึ่งแล้วเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยจุ่มอยู่ที่ก้นบิ๊กเกอร์ได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นปรับได้ค่ะปรับได้เลยปรับในเขียนแลบของเราปรับในการทดลองของเราปรับได้เลยค่ะ
สรุปผลได้เลยค่ะของกลุ่มไหนเสร็จแล้วสรุปผลล้างอุปกรณ์เก็บได้เลยโอเคนักเรียนเสร็จกันเรียบร้อยทุกกลุ่มนะคะค่ะเดี๋ยวขอตัวแทนของกลุ่มเกลือก่อนค่ะเชิญค่ะมี2กลุ่มขอกลุ่มเดียวแล้วกลุ่มอื่นลองฟังดูเชิญค่ะข้างหน้าเลยลูกลองกลุ่มอื่นในขณะที่เพื่อนนำเสนอนักเรียนลองฟังแล้วเดี๋ยวจับข้อมูลจับประเด็นที่นักเรียนได้เอามาคุยว่ามันน่าจะเป็นยังไงนะคะก่อนใส่สารอุณหภูมิ 27.5 องศาหลังใส่สาร 27 องศาครับนักเรียนฟังให้ดีนะเพื่อนเพื่อนคุยใครอยากจะคุยอะไรเพื่อนบอกว่าก่อนใส่สารอุณหภูมิ 27.5 องศาครับหลังใส่สาร 27 องศาเซลเซียสครับสรุปผลการทดลองมีดังนี้จากการทดลองเมื่อเติมเกลือลงไปในน้ำทำให้อุณหภูมิของน้ำลดลงแสดงว่าพลังงานความร้อนมีผลต่อการละลายจริงครับกระชับไหมกระชับเราตั้งสมมติฐานไว้ว่าอุณหภูมิมีผลต่อการละลายเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอุณหภูมิมันเปลี่ยนโดยการลดลงเพราะฉะนั้นแสดงว่าอุณหภูมิหรือความร้อนเข้าไปมีส่วนในการทำให้เกิดการละลายจริงซึ่งเราเคยรู้ไหมคะเราเคยรู้มาไหมคะไม่รู้อุณหภูมิลดลงกี่องศาลูก0.5 องศา 0.5 องศาเซลเซียสปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะกลุ่มต่อไปค่ะดักทับทีมเชิญค่ะค่ะผลการทดลองนะคะอุณหภูมิก่อนการทดลองคือ28องศาหลังการทดลอง27องศาค่ะสรุปผลการทดลองก็จากการทดลองพบว่าเมื่อใส่สารดักทับทิมลงไปอุณหภูมิของน้ำลดลงแสดงว่าอุณหภูมิมีผลต่อการละลายของสารจริงค่ะนักเรียนลดไหมคะแล้วเมื่อกี้เพื่อนพูดอะไรที่คาดเคลื่อนไปพี่คุณบอกครูว่าอุณหภูมิก่อนการทดลอง28องศาองศาอุณหภูมิหลังการทดลอง27องศาใช่ไหมคะนึกว่าองศาเหนือองศาใต้องศาตะวันออกตะวันตกใช่ไหมองศาเซลเซียสพูดให้เก็บให้เข้าใจนะคะเวลาเราฟังหรือเพื่อนฟังหรือใครฟังนะคะทีนี้เพื่อนบอกว่าจากการทดลองเมื่อใส่ก่อนใส่สารอุณหภูมิอยู่ที่28หลังจากใส่สารอุณหภูมิลดลงแสดงว่าอุณหภูมิมีผลไหมคะมีของนักท่องเที่ยวมีกลุ่มยกมือค่ะเป็นไงบ้างผลการทดลองนะคะก่อนเติมสารมีอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสหลังเติมหลังสารละลายมีอุณหภูมิ26องศาเซลเซียสค่ะสนับสนุนกับของเขาไหมค่ะของเขาลดของเราเวลานำเสนออีกกลุ่มหนึ่งนักเรียนยืนยันเลยถ้าเพื่อนมาปั๊บนักเรียนไม่ต้องอ่านของตัวเองก็ได้บอกของหนูก็ลดค่ะจบใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นการนำเสนอมีความสำคัญมากเพราะว่าเพื่อนนำเสนอแล้วแต่เราหาข้อหรือหาคอนเซปต์เข้าไปให้นำเสนอให้มันฟังแล้วรัดกุมกระทัดรัดเข้าใจง่ายเป็นทักษะของการสื่อสารนะคะนักเรียนโอเคเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปเหลืออีกกลุ่มเมื่อกี้เกลืออุณหภูมิลดอะไรนะหลังตั้งทีอุณหภูมิลดแสดงว่าอุณหภูมิเข้าไปเกี่ยวข้องไหมคะเกี่ยวมีกลุ่มไหนยังเหลืออีกกลุ่มนึงเนาะอะไรคะโซดาไฟเชิญค่ะกลุ่มไหนอยากนำเสนอเชิญเชิญจากการทดลองนะคะอุณหภูมิของน้ำก่อนใส่สารอยู่ที่26องศาเซลเซียสอุณหภูมิของน้ำหลังใส่สารอยู่ที่29องศาเซลเซียสค่ะครั้งที่2อุณหภูมิของน้ำก่อนใส่สาร26องศาเซลเซียสเมื่อเติมสารลงเมื่อเพิ่มสารลงไปอีก1ช้อนตักสารเบอร์1อุณหภูมิของน้ำหลังใส่สาร31องศาเซลเซียสค่ะ
ผลการทดลองเมื่อใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปอุณหภูมิของน้ำจะเพิ่มขึ้นแสดงว่าพลังงานความร้อนมีผลต่อการละลายของสารค่ะนะกลุ่มนี้มีข้อแตกต่างกับกลุ่มอื่นที่รายงานมาไหมต่างยังไงอุณหภูมิเพิ่ม1นะอุณหภูมิเขาเพิ่ม2เขาทดลอง2ครั้งค่ะเขาทดลอง2ครั้งแล้วครั้งแรกกับครั้งที่2ทำไมไม่เท่ากันอ่ะเพราะว่าปริมาณสารก็เติมเพราะงั้นนี่คือการคิดนอกกรอบนักเรียนถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะระวังแผนเอาไว้แต่ว่าหลังจากนั้นเราคิดนอกกรอบออกไปประมือให้กลุ่มนี้เยอะๆเลยต่อไปกลุ่มนี้เป็นไงมั่งทำแล้วเป็นไงอุณหภูมิเพิ่มเหมือนกันแล้วทำสองครั้งไหมทำครั้งเดียวทำครั้งเดียวจริงๆแล้วการทำสองครั้งจริงๆแล้วเวลาเราทำเนี่ยเราทำครั้งเดียวเนี่ยยืนยันได้ไหมนักเรียนไม่ได้แล้วทำไมครูให้นักเรียนทำเกลือดักเตอร์ทีมโซเดียมคลอไรด์โซเดียมไบรอกไซด์ทำไมครูต้องให้ทำสองให้ข้อมูลมันได้น่าเชื่อถือหมายถึงว่าถ้ากลุ่มนี้ได้ลดอีกกลุ่มก็ต้องลดถ้าอีกกลุ่มเพิ่มเราควรทำไงเราควรทดลองใหม่ถูกต้องใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแต่ทุกกลุ่มผลการทดลองนักเรียนเป็นไงคะสนับสนุนข้อมูลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มนี้ยิ่งเจ๋งเข้าไปอีกก็คือนักเรียนลองเพิ่มดูนั่นคือการคิดนอกกรอบนักเรียนมีเวลาจะทำนักเรียนก็ทำประเมินให้ตัวเองหน่อยค่ะโอเคนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าพลังงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละลายไหมเกี่ยวเกี่ยวแน่นอน3การทดลองของนักเรียนเกี่ยวทั้ง3การทดลองเลยใช่ไม่ใช่ใช่แสดงว่าในขณะที่นักเรียนอยู่ในครัวเนี่ยนักเรียนละลายสารต่างๆเนี่ยนักเรียนเคยรู้ไหมคะว่าพลังงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับการละลายไม่เคยรู้นะคะเรามาดูกันว่ามันเกี่ยวข้องยังไงนักเรียนดูภาพนักเรียนดูภาพอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือโครงร่างผลึกเกลือเนี่ยอยู่ในรูปของผลึกนะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเกลือโครงร่างของผลึกอันนี้โซเดียมอันนี้คลอรีนสีเขียวเนี่ยคือคลอรีนสีม่วงนี่คือโซเดียมแล้วมันเกาะกันนักเรียนเห็นไหมคะการที่อนุภาคของมันจะเรียงชิดติดกันอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีแรงยึดเกาะอย่างเหนียวแน่นไหมแน่นแต่ในกรณีของน้ำนักเรียนมองเห็นไหมคะอันนี้โมเลกุลของอะไรของน้ำนะคะอันนี้โมเลกุลของน้ำแต่ว่าก่อนที่จะโมเลกุลของน้ำจะมาจับนักเรียนอันดับแรกสุดตัวเนี้ยมันจะถูกแยกมีพลังงานเข้าไปแยกก่อนนักเรียนวัดออกมาแล้วนักเรียนเจอแต่จริงๆแล้วในหลักการเรามองไม่เห็นแต่ตัวเนี้ยนะคะมันจะมีพลังงานเข้าไปนักเรียนดูนะเนี่ยพลังงานก็จะเข้าไปแยกโครงร่างของผลึกโครงร่างของอนุภาคของของแข็งฟังทันไหมใครอยากจะถามนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นพลังงานเข้าไปแยกนักเรียนว่ามันจะเป็นการดูดความร้อนดูดพลังงานเข้าไปหรือคายพลังงานออกเวลาจะเอาไปแยกดูนักเรียนจำได้ไหมเพื่อนลุกขึ้นเป็นเกลือเป็น NA เป็น CL แล้วพลังงานนักเรียนเห็นมือเขาไหมอันนี้คืออะไรพลังงานเป็นแดงยืดเหนียวใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอน้ำจะเข้าไปปั๊บเนี่ยไอตัวนี้ต้องขาดออกจากกันก่อนน้ำถึงจะแทรกได้จริงไม่จริงจริงเช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพลังงานเข้าไปแทรกเข้าไปเพราะฉะนั้นเราเรียกการที่พลังงานเข้าไปเพื่อทำให้แรงยืดเหนียวเนี่ยขาดออกจากกันระหว่างโซเดียมกับคลอรีนเราเพราะฉะนั้นมันเป็นการดูดความร้อนหรือคายความร้อนออกดูดเข้าไปถ้าไม่ดูดเข้าไปมันจะออกไหมคะไม่ออกเพราะฉะนั้นดูดเข้าไปปั๊บมันจะแยกออกจากกันเลยอิสระเลยนักเรียนเห็นไหมคะมันจะแยกอิสระเลยโซเดียมกับคลอรีนพอแยกอิสระออกไปครูถามว่าจากของแข็งแยกอิสระออกจากกันอนุภาคของใครคะแยกอิสระออกจากกันสถานะอะไรอ๋อสถานะอะไรสถานะแก๊สใช่ไหมคะในการที่จะแยกออกจากกันอิสระถ้าน้ำเนี่ยยังมีแบบไม่อิสระยังมีพันธะกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไรแก๊สนี่แยกจากกันอิสระเลยครูกับเธอนี่ตอนนี้สถานะอะไร yes. แก๊สอิสระเพราะฉะนั้นแสดงว่าเนี่ยนักเรียนนึกถึงไหมคะว่าของแข็งพอมีพลังงานความร้อนเข้าไปปั๊บมันก็แยกจากกันอิสระแล้วใครเป็นแก๊สก่อนนะ
ใครไม่โอขยับถามโอเคนะคะทีนี้พอมันเป็นแก๊สอิสระแล้วน้ำลอยต่องแต่งต่องแต่งตอนนี้มันอิสระอยู่ในอะไรในน้ำตอนนี้มีพลังงานเข้าไปที่หนึ่งพลังงานดูดความร้อนออกมาลอยอิสระเห็นไหมคะอันนี้สถานะอะไรนักเรียนแก๊สสถานะแก๊สสถานะแต่ตัวนี้สถานะของเหลวพอมันเข้าไปลอยอยู่ในของเหลวของเหลวปล่อยให้มันอยู่นิ่งไหมไม่ละของเหลวไม่ได้ปล่อยให้มันอยู่นิ่งนะแต่ว่ามันเริ่มเข้าไปแทรกซึมนักเรียนนึกออกไหมคะเข้าไปแทรกเข้าไปยึดฉันอยากจะยึดเธอเข้ามานึกออกไหมฉันก็จะยึดเธอเข้ามาในการที่ครูสมมติครูเป็นของเหลวนี่เป็นก๊าซครูจะไปยึดเข้ามาเนี่ยครูเป็นของเหลวนะจะทำให้เขาเป็นของเหลวเหมือนครูจริงไม่จริงจริงอันนี้สถานะอะไรอยู่แก๊สครูเป็นสถานะของเหลวครูอยากให้เขาเป็นของเหลวเหมือนกับครูเพราะฉะนั้นครูจะต้องคายอะไรออกไปความร้อนใช่ไหมคะไม่งั้นจะทำเหมือนกับไอ้น้ำจะกลายเป็นน้ำนักเรียนต้องคายความร้อนถ้าเราจะเอาน้ำของเหลวน้ำให้กลายเป็นน้ำแข็งต้องดูดจริงเหรอเอาตกลงไม่ดูดดูดหรือคายคายของเหลวอุณหภูมิมันสูงกว่าแล้วน้ำแข็งอุณหภูมิมันต่ำกว่าเพราะฉะนั้นมันต้องคายความร้อนออกเพราะฉะนั้นเช่นกันครูอยากให้เขาเป็นของเหลวเขาเป็นก๊าซอยู่ครูต้องคายความร้อนออกไปแล้วก็จะเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันเพราะฉะนั้นพลังงานหรือความร้อนที่คายออกไปเขาเรียกอีกอย่างนึงว่าพลังงานไฮเดรชันเพราะว่าน้ำเป็นของเหลวตัวนี้เป็นก๊าซการจะยึดเหนี่ยวจัดกันเพื่อให้เขากลายเป็นของเหลวได้เราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานไฮเดรชันแล้วหลังจากนั้นน้ำก็จะดูดโมเลกุลประจุนักเรียนมองเห็นประจุไหมจริงๆมันมีประจุอันนี้คือเชิงลึกเข้าไปนิดนึงทุกตัวตัวนี้ถ้าประจุบวกประจุลบเท่ากันเนี่ยมันเป็นกลางทางไฟฟ้าแต่ถ้าเมื่อแยกออกจากกันปั๊บมันมีประจุทันทีพอมีประจุน้ำก็มีประจุเพราะฉะนั้นเห็นประจุบวกไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนที่มันจะมาหุ้มประจุบวกก็คือประจุลบเพราะมันดูดกันส่วนที่จะมาหุ้มประจุลบก็คือประจุบวกเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพลังงานที่เอาไปใช้ในการละลายตกลงพลังงานที่ใช้ในการละลายหรือพลังงานความร้อนในการละลายของสารเนี่ยจะมีพลังงานเข้าไปเกี่ยวข้องกี่ชนิด2ชนิดชนิดแรกคือดูดความร้อนเข้าไปทำละลายอะไรคะผลึกของของแข็งหรือโครงร่างผลึกของของแข็งให้ออกจากกันกลายเป็นสถานะแก๊สแล้วหลังจากนั้นใครเข้าไปจับน้ำก็เข้าไปจับพอน้ำเข้าไปจับเกิดอะไรขึ้นน้ำก็คายความร้อนออกเราเรียกพลังงานความร้อนที่คายออกไปว่าไฮเดรชันตกลงพลังงานของการละลายมีกี่ชนิด2ชนิดชนิดที่1คือเรียกว่าพลังงานและคีสหรือพลังงานโครงร่างผลึกพลังงานที่2คือพลังงานไฮเดรชันนะคะเพราะฉะนั้นครูถามใหม่งั้นพลังงานของการละลายหาได้จากพลังงานโครงร่างผลึกก็แล้วกันนะคะง่ายกว่าพลังงานโครงร่างผลึกบวกกับพลังงานไฮเดรชันแต่พลังงานไฮเดรชันอันนี้ดูดหรือคายดูดอันนี้ดูดหรือคายคายทิศเดียวกันเปล่าไม่ทิศเดียวกันไหมไม่อันนึงดูดอันนึงคายเพราะฉะนั้นถ้าครูถามว่าถ้าครูมีพลังงานโครงร่างผลึกอยู่70หน่วยพลังงานคือจูลนะคะจูลหน่วยพลังงานคือจูลมีพลังงานไฮเดรชันอยู่80จูลครูถามว่าพลังงานของความร้อนของสารละลาย8 70บวกลบ80ทำไมลบแล้วทำไมบวกมันดูดเพราะฉะนั้นมันก็เลยติดลบ
เท่าไหร่คะลบ10หน่วยเป็นจูลครูถามว่าดูดหรือคายความร้อนคายความร้อนแสดงว่าถ้าเราวัดอุณหภูมิในสารละลายนั้นมันจะร้อนขึ้นหรือเย็นลงร้อนเพราะมันคายออกมาแล้วมันทำให้เทอร์โมมิเตอร์ร้อนโอเคไหมเอามาอีกทีถ้าครูมีพลังโครงร่างผลึกอยู่เท่าไหร่ดี50พลังงานไอเรชั่น30นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานความร้อนที่ใช้ในการละลาย20ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตลบแป๊บหนึ่งอ่ะเมื่อกี้พลังงานโครงสร้างผลึก50จูลบวกกับพลังโครงร่างพลังงานไฮโดรเจนลบหรือบวกลบทำไมต้องลบเพราะมันคายแต่ถ้าเกิดดูดเหมือนกันต้องบวกแต่นี่ดูดกับคายก็ต้องเอามาลบกันเพราะนั้นบวกด้วยลบ30แสดงว่าพลังงานที่เข้าไปใช้ในการสลาย20จูลตอบครูเป็นพลังงานดูดความร้อนหรือคายความร้อนแสดงว่าต้องดูดความร้อนออกเข้าไปอีกเท่าไหร่ถึงจะละลายมันได้20จูลถามว่าถ้าเธอเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดอุณหภูมิในนั้นมันจะร้อนขึ้นหรือเย็นลงเย็นลงใครไม่เข้าใจยกมือใครไม่สามารถอธิบายครูได้หรือถ้ามีการทดสอบยกมือโอเคนะค่ะอ้าวช่วยกันในกลุ่มให้เวลาไม่น่าจะเกิน5นาทีนะเรียบร้อยป่ะส่งเลยค่ะส่งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันชั่วโมงต่อไปส่งเลยค่ะส่งค่ะโอเคเมื่อกี้กลุ่มไหนทำได้ทุกกลุ่มคะไม่ใช่ทำได้ทุกกลุ่มทำได้ทุกข้อ
ลองดูลองดูเฉลยนักเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นอันดับหนึ่งมันเป็นเอ็นเอกับซีเอลต่อไปสถานะสถานะแก๊สโอ้โหแก๊สใช่ไหมไว้เห็นหมดแล้วอ่ะสถานะแก๊สนะคะสถานะของมันคือแก๊สเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอันดับ2คือโมเลกุลของน้ำเข้าไปช่วยพอโมเลกุลของน้ำเข้าไปจับโซเดียมกับจับ Cl เกิดอะไรขึ้นคายความร้อนออกความร้อนก็จะคายออกตรงนี้เป็นความร้อนที่ดูดเข้าไปนะคะแล้วหลังจากนั้นสถานะของตัวนี้คือของเหลวอยู่ในรูปของสารละลายอันนี้ก็ของเหลวอยู่ในรูปของสารละลายจากสถานะแก๊สกลายเป็นสารละลายมันก็เลยคายอะไรออกมาความร้อนโอเคไหมคะแล้วเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานโครงสร้างผลึกและพลังงานไฮเดรชันเพราะฉะนั้นพลังงานที่ได้จากพลังงานโครงสร้างผลึกเราหามาจากพลังงานพลังงานบวกพลังงานไฮเดรชันพลังงานดูพลังงานความร้อนบวกคายพลังงานความร้อนอันหนึ่งดูดอันหนึ่งคายก็เลยทำไมคะเอามาจริงเหรอจริงๆมันคือบวกกันนั่นแหละเพราะแต่ว่ามันคนละอันแล้วก็อีกอันหนึ่งโอเคไหมถ้าพลังงานโครงสร้างผลึก80จูลพลังงานไฮเดรชัน40จูลถามว่าพลังงานมีค่าเท่าไหร่พลังงานการละลาย40จูลใช่ไหมคะแล้วอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือต่ำลงต่ำลงเป็นพลังงานดูดความร้อนหรือคายความร้อนดูดความร้อนใครถูกทุกข้อเลยยกมือนี่ผิดกี่ข้อไม่เป็นไรแต่นักเรียนเข้าใจหรือยังเข้าใจเข้าใจนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะสอบกันอีกทีไปภาคนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็แค่นี้เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะมาดูปัจจัยของการละลายกันนะคะทั้งหมดทั้งความเคารพขอบคุณ